ช่วงที่2ของ Smart Money กันนะคะช่วงนี้ Smart Planning ค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปดูมุมมองของนักวางแผนการเงินคุณกฤษเศรษฐนันท์นะคะที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกประกันให้ถูกกับสิ่งที่เราต้องการนะคะติดตามพร้อมกันเลยในช่วงนี้ Smart Planning ค่ะสำหรับ Smart Planning ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการวางแผนประกันกรมธรรม์ต้องบริหารตอนที่1นะครับก็เป็นตอนที่ว่าถึงการเลือกใช้ให้ถูกประเภทนะครับสำหรับประกันชีวิตนะครับจะมีหลายประเภทมากมายนะครับในท้องตลาดนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะกับกระแสเงินสดหรือว่างบดุลของเรานะครับเหมาะกับพอร์ตทางการเงินของเรานะครับเริ่มต้นที่ประเภทที่1ก็คือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานะครับประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเนี่ยจะมีเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับเทียบกับความคุ้มครองที่ให้นะครับแล้วก็จะมีความคุ้มครองกำหนดเป็นชั่วระยะเวลา1เช่น5ปี10ปี15ปีหรือ20ปีเป็นต้นนะครับไม่มีการออมทรัพย์ไม่มีมูลค่าเงินสดนะครับแล้วก็เน้นความคุ้มครองชีวิตโดยที่สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดแล้วก็มีภาระทางบ้านนะครับที่จำเป็นจะต้องมีความคุ้มครองนะครับก็สามารถเลือกใช้แบบนี้ได้นะครับส่วนแบบที่2ก็คือประกันชีวิตตลอดชีพนะครับเป็นเบี้ยประกันก็จะยังไม่สูงเช่นกันนะครับสำหรับแบบนี้แล้วก็จะให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับตั้งแต่80ปีไปจนถึง99ปีเลยนะครับแล้วก็กรมธรรม์นี้จะมีมูลค่าเงินสดด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อประกันสุขภาพพ่วงเข้าไประยะยาวและเหมาะที่จะทำเป็นกองทุนมรดกนะครับสำหรับแบบที่3นะครับก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นะครับประกันชีวิตแบบนี้จะมีเบี้ยประกันระดับปานกลางถึงสูงนะครับขึ้นอยู่กับแบบประกันนะครับแล้วก็เทียบกับความคุ้มครองแล้วนะครับก็จะมีเบี้ยที่สูงกว่า2แบบแรกนะครับแล้วก็กรมธรรม์จะมีมูลค่าเงินสดนะครับมีกระแสเงินสดคืนให้ระหว่างโครงการนะครับรวมถึงมีเงินปันผลด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบโครงการก็จะมีกระแสเงินสดให้อีกเช่นกันนะครับมีเงินสดก้อนใหญ่นะครับระยะเวลาโครงการอาจจะไม่ยาวนานมากนักนะครับอาจจะเป็นหลักตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ25ปีถึง30ปีนะครับส่วนแบบที่4ก็จะเป็นประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำหรือแบบบำนาญนะครับซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมด้วยนะครับได้เพิ่มเติมได้อีก 200,000 บาทนะครับจากแสนบาทแรกนะครับที่เราได้มีการใช้ประกันชีวิตทั่วธรรมดาทั่วไปในการลดหย่อนนะครับชำระเบี้ยประกันถึงช่วงวัยเกษียณแล้วก็รับกระแสเงินสดต่อเนื่องนะครับหลังจากเกษียณสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับแล้วก็เน้นการเก็บเงินออมนะครับเพื่อกระแสเงินสดในอนาคตหลังจากช่วงเกษียณอย่างเช่นอายุประมาณ55หรือว่า60ปีเป็นต้นไปนะครับส่วนแบบที่5นะครับเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนเรียกว่ายูนิตลิงค์นะครับยูนิตลิงค์จะเป็นประกันที่มีความคุ้มครองชีวิตนะครับแล้วก็นำเบี้ยประกันหลังหักให้จ่ายต่างๆไปลงทุนในกองทุนรวมนะครับตามความประสงค์ของผู้ที่ทำประกันชีวิตหรือผู้เอาประกันนั่นเองนะครับสามารถที่จะกำหนดเบี้ยประกันทุนประกันแล้วก็รูปแบบสัดส่วนของการลงทุนได้เองนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมได้นะครับเป็นลักษณะเหมือนบัญชีกองทุนบัญชีนึงแต่ว่ามีประกันพ่วงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกรมธรรม์และก็เพื่อบริหารอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเนี่ยตามระดับความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันสามารถรับได้นะครับแล้วก็เพื่อเป้าหมายทางการเงินอื่นๆต่อไปนะครับและนี่ก็คือ Smart Planning ที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับเพราะประกันมีหลายประเภทนะคะดังนั้นการเลือกประกันนะคะไม่ว่าจะเป็น whole life แบบสะสมทรัพย์หรือแม้แต่ unit link ให้เหมาะกับประเภทแล้วก็ความต้องการของเราในฐานะผู้เอาประกันนั้นก็ถือเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดจะได้ใช้อย่างคุ้มค่าด้วยนะคะส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วย smart code ของ Tom Hanks นะคะซึ่งจะเปรียบเทียบชีวิตกับกล่องช็อกโกแลตได้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook เหมือนเดิมนะคะคลิกเข้าไปกดไลค์กันได้เลยที่ smart money ขีดล่างมันใช้แนววันนี้ฝากและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get it. ชีวิตก็เหมือนกล่องช็อกโกแลตคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะได้อะไรมาจากภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump